ทีมงานสสพักการเมืองดังรับงานเอ็นเอาอีกแล้วคงเป็นส่วนต่อขยายของนโยบายสุราก้าวหน้านะจากการตรวจสอบนะ Facebook ส่วนตัวระบุข้อมูลว่ารับงานชงเหล้ารับงานเอนเตอร์เทนยังมีภาพถ่ายขณะร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองสวมเสื้อของพรรคการเมืองต้นสังกัดด้วยแล้วสสคนนี้รู้ไหมว่าผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยทำงานแบบนี้ใช่คุณไปชลบุรีบ่อยนี่ ถ้าคุณอยากจะไปจัดปาร์ตี้พัทยาจันทบุรีก็ได้นะคุณก็อยากจะได้เด็กชงเหล้าสักกี่คนคุณก็ติดต่อผู้ช่วยสสคนนี้ได้เรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวเป็นข่าวเดี๋ยววันนี้อยู่ใน เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะครับเขาจั่วหัวเอาไว้โพสต์เอาไว้ตอนแรกนะฮะทุกคนคะทีมงานสสพักการเมืองดังรับงานเอ็นและจัดหาเด็กเอ็นแบบนี้จะโดนข้อหาอะไรไหมคะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเพจแรกที่ปูดเรื่องนี้ตอนนี้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะฮะแต่นี่คือเบื้องต้นนะและในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดเขาก็มีการเติมมาเป็นคอมเมนต์นะครับเรทราคาเท่าไหร่ครับเรท 2,500 บาทต่อคน5ชั่วโมงครับมีแบบนักศึกษาไหมนะอยากได้อายุประมาณเท่าไหร่ครับรีเควสต์ได้อยากได้เด็กหน่อยนักศึกษาอะไรแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมนี่อันนี้ช่องนี้อันนี้คือการทำงานของทีมงานสสพักดังภาคตะวันออกว่าเป็นคนที่หารับหาเด็กเอ็นหรือว่าหาเด็กชงเหล้าอ่ะใครอยากจะได้เด็กชงเหล้านะครับติดต่อเขาได้ก็เลยมีการสอบถามว่ามันเหมาะสมไหมที่ทำแบบนี้นะฮะก็เลยเข้าไปตอบกันใหญ่ท่านผู้ชมฮะมีผู้ใช้ Facebook เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่บอกว่าเอาอีกแล้วนะฮะขณะที่บางคนก็บอกว่าคงเป็นส่วนต่อขยายของนโยบายสุราก้าวหน้านะฮะทีมข่าวท็อปนิวส์นะครับก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าทีมงานสสคนนี้มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของสสหญิงคนหนึ่งของพรรคการเมืองในจังหวัดภาคตะวันออกและสสคนนี้ชนะเลือกตั้งมาแล้ว2สมัยนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะคือเขาเป็นผู้ช่วยสสหญิงผู้ช่วยสสได้เงินนะเดือนละ15,000นะผู้ช่วยสสหญิงคือสสคนนั้นเป็นผู้หญิงสสคนนั้นเป็นผู้หญิงแต่ผู้ช่วยเนี่ยเป็นผู้ชายผู้ช่วยเป็นผู้ชายฮะจากการตรวจสอบนะ Facebook ส่วนตัวของทีมงานสสระบุข้อมูลว่าทีมงานทำงานอิสระรับงานชงเหล้านะครับรับงานเอนเตอร์เทนรับจัดหาเด็กชงเหล้าเอนเตอร์เทนทั้งชายและหญิงจันทบุรีระยองตราดชลบุรีโอ้โหกว้างขวางมาก Facebook ของเจ้าตัวยังมีภาพถ่ายขณะร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับสสหญิงคนนี้พร้อมกับสวมเสื้อของพรรคการเมืองต้นสังกัดด้วยส่วนเพจ Facebook สสก็มีภาพถ่ายคู่กับทีมงานคนนี้ด้วยนะไปดู Facebook ของสสหญิงเนี่ยก็มีภาพถ่ายคู่กับทีมงานคนนี้มีรายงานว่าทีมงานคนนี้ช่วยงานสสมาตั้งแต่การเป็นสสสมัยแรกแล้วก็คือตั้งแต่ปี62ตั้งแต่ปี62ครับทีนี้ท่านผู้ชมลองคิดว่าถ้าเป็นผู้ช่วยสสมีเงินเดือนละ 15,000 บาทนะครับแล้วก็มีการรับงานเป็นเด็กเอ็นครับรับหาเด็กชงเหล้าให้นะครับแบบเนี้ยเหมาะสมไหมท่านคิดว่าเหมาะสมไหมนะครับทางเพจนี้ก็ถามฮะว่าจะโดนข้อหาอะไรไหมคะเพจเขาก็ไม่แน่ใจนะนะฮะจะโดนข้อหาอะไรไหมคะแต่เป็นผู้ช่วยสสของคนนี้ใช่เวลาออกไปหาเสียงออกไปทำงานก็ไปด้วยกันใช่แล้วสสคนนี้รู้ไหมว่าผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยทำงานแบบนี้ใช่รับหาเด็กเอ็นล่าสุดเนี่ยเพจก็ถามนะล่าสุดเพจก็ถามไปที่สสเนี่ยครับมีรูปถ่ายคู่กันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผู้ช่วยสสของคุณคนนี้มีการทำงานแบบนี้ด้วยทำงานในโลกกลางคืนน่ะใช่ไหมฮะรับจัดส่งเด็กชงเหล้าไปคุณธีระอยากจะจัดงานเลี้ยงนะในภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นตราดชลบุรีระยองคุณไปชลบุรีบ่อยนี่ ถ้าคุณอยากจะไปจัดปาร์ตี้นะตรงพัทยาหรือว่าตรงจันทบุรีก็ได้นะคุณก็อยากจะได้เด็กชงเหล้าสักกี่คนคุณก็ติดต่อผู้ช่วยสสคนนี้ได้
อ๋อเพราะเขาเป็นผู้กว้างขวางในย่านนี้เขาจะหาเด็กให้หาเด็กมาชงเหล้าให้ใช่และคุณท่านผู้ชมคิดว่าผู้ช่วยสสคนนี้ทำงานแบบนี้มันเหมาะสมไหมอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขานะเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมแล้วตัวสสเองเนี่ยรู้ไหมว่าผู้ช่วยทำงานแบบนี้คือลงในเพจนี้เนี่ยมันเป็นพรรคอื่นไปไม่ได้ครับใช่ไปพักอื่นไปไม่ได้ซึ่งก็อย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีถึงขนาดคนเป็นรองประธานมีถึงขนาดคนเป็นสสนะฮะคือถือกระป๋องเบียร์เชียร์เบียร์ก็ยังมีเลยใช่และเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาทำได้เลยใช่ไหมใช่ฉะนั้นให้ผมเดาเนี่ยผมว่าเขาก็คิดว่าเขาทำได้ทำไมเหรอมันมีผู้ช่วยสสเป็นแบบนี้แล้วมันยังไงเหรอใช่ไหมก็ขนาดคนเป็นรองประธานเนี่ยเชียร์เบียร์อยู่ในโซเชียลเนี่ยยังทำเป็นอโนเนะไม่รู้เรื่องแล้วมันผิดเหรออะไรยังผมช่วยผลิตภัณฑ์ของทางท้องถิ่นนะเห็นไหมอันนั้นหนักกว่านี้อีกนะใช่ถ้าผู้ช่วยสสคนนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองทำได้ก็ต้องถามสสก็ต้องถามตัวสสว่าเอาละคุณมีผู้ช่วยของคุณเนี่ยทำงานรับจ็อบแบบเนี้ยคุณยอมรับได้ไหมในฐานะคุณเป็นสสหญิงคนนึงด้วยนะแล้วทำไมคุณต้องเอาคนคนนี้มาเป็นผู้ช่วยคุณใช่ไหมใช่ทำไมคุณต้องแล้วเขาเป็นสสผู้หญิงด้วยนะใช่ทำไมคุณต้องเอาคนคนนี้มาเป็นผู้ช่วยในเมื่อเขามีงานแบบนี้อยู่แล้วเขาก็ดูไม่สิ้นรายไม้ตอกนะใช่ไหมฮะใช่เขาก็มีการมีงานมีรายได้อะใช่หรือเขาเก่งอะไรหรือคุณต้องการคนแบบนี้มาเป็นผู้ช่วยคุณในด้านแบบนี้เหรอหรือยังไงฮะเพราะถ้าเกิดเขาหารับหาเด็กส่งไปให้เนี่ยเขาก็ต้องได้เงินนะเขาได้เงินได้หัวคิวได้อะไรเงี้ยนะใช่คงไม่ใช่แบบโอ้โหทำเพื่อการกุศลนั่นสิฮะอันนี้เราไม่ย้ำนะเราไม่ได้ว่านะเพียงแต่เพจนี้เขาลงล่าสุดเขาเล่นเรื่องนี้ใช่นะเราก็เลยสงสัยว่ามันเหมาะไหมมันเหมาะไหมมันเหมาะหรือไม่สำหรับคนที่อยู่ในแวดวงของทางสภาท่านผู้ชมฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงวันนี้